เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Xzilla Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Zold Out นะครับเกมแนว Tactical Turn Based S.R.P.G. นะครับวันนี้ก็ครบ1 อาทิตย์นะครับหลังจากที่เปิดวันแรกประมาณ27 มกรานะก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับสำหรับเกม Zold Out นะครับเรียกว่าเป็นด่านก็ได้นั่นก็คือ Tower นั่นเองนะครับแล้วก็มีตู้กาชาใหม่ด้วยนะครับเป็นตู้พิกอัพตัวใหม่แต่กูกาชาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาดูกิจกรรมทาวเวอร์กันดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นหอคอยท้าทายไม่ได้มีกำหนดเวลาอะไรนะครับก็ให้เราลงด่านไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันดีกว่าโอ้ถ้าชนะนี่ก็จะได้ฉายาด้วยนะไปลองลุยกันเลยทีละด่านทาวเวอร์นี่ใช้ค่าพลังงานลง10นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวนะบอสอะไรเนี่ยไข่เจียวเหรอแพนจิมิเนี่ยเดี๋ยวทำไมชื่อน่าเกลียดจังตัวกระทะนะแล้วก็อันนี้คือดาเมจป้องกันดาเมจ400เลยเหรอมีเลือด 4,000 นะครับมาลองจัดทีมสู้ดูเอาล่ะพร้อมลุยเลยรู้สึกเหมือนจะกันกายภาพหรือเปล่าผมยิงด้วยเวทด้วยกันไปโดดเลยเวโรนิก้าก็400อ๋อดาเมจตีได้แค่ทีละ400คือล็อกไว้ที่400นะครับสวนมาที 2,800 ยังดูอะไรวะยิงเข้าไปยิงเข้าไปโหธนูยิงไม่เข้าด้วยดึงมาก่อนแต่ว่าติดแทงเราแล้วก็ถีบมันออกไปอ้าวอย่างนี้มันก็หลุดวงเลยวะเวียนกรรมยังโดนอยู่400เหมือนเดิมเอาเวทยิงไว้เดี๋ยวก่อนนะต้องทิ้งคาถาเราต้องการฮิวโหรอดแบบบุดบิดเดี๋ยวแทงเราตายแล้วก็เร่งสปีดดีไหมนี่สปีดให้แทงดีกว่า1แอคชั่นโอ้ไม่พอด้วยอันนี้ยิงไม่ได้แล้วผ่านอย่าทำแทงโหยเกือบตายแล้วประเด็นคือมันสวนได้ด้วยดิเอ้ยมันไม่สวนดิพูดผิดมันตีแรงไม่ตายฮะอีกทีนึงถอยครับถอยก่อนนะพวกเราเชธนูยิงไปตั้งเรียบร้อยโอ้โหนี่ขนาดด่านแรกเลยไม่เท่าน้อยๆนะตบทีละ 2,800 อย่างบ้าคลั่งอ่ะผ่านด่านหอคอยแฟนทัสมาโกเรียทาวเวอร์ชั้น 1แล้วก็จะได้ทอง 10,000 เฉพาะผ่านครั้งแรกนะครับแล้วก็อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนชายาแล้วก็ได้เพชรลุงมา45นะครับไปชั้นที่2กันต่อระดับเพิ่มเป็นเลเวล30 มีสารพัดไก่ไอพวกไก่หนุ่ยมันคือหอคอยไก่นั่นเองนะครับบอสใหญ่นะจะเป็นไอเจ้าไก่เหล็กแล้วก็อีก3วันรู้สึกว่าจะมีบอสใหม่เข้านะ3 หรือ 4วันเนี่ยแหละเป็นบอสเมฆนะครับไอ้บอสของ Ranking Challenge นะครับเดี๋ยวค่อยรอดูอัปเดตว่าจะโหดหรือเปล่าแค่ไอ้ไก่ตัวเดิมนี่ก็โหดแล้วนะอันนี้ดูท่าทางจะใสๆไม่มีอะไรอยู่ใกล้หน่อยก็ดีเดี๋ยวโดนไก่พิษยิงด้วยเวทซะก่อนยืนรออย่างใจเย็นคาถาโยนทิ้งนะอยากเข้าไปบวกตัวนี้ถ้าใช้เกรด4ไม่ได้มันติดบล็อกรอแล้วกันธนู2ดอกโป๊ะโป๊ะโอเครอเขาวงมาแล้วโดน ไอที่โดนเรานะคาถาไม่เอาผ่านเทิร์นเอ็กโพชั่นตีเนี่ย 1,500มีไก่โผล่มาอีก4ยิงเวทไปผ่านเทิร์นก็ฮิวก่อนเดี๋ยวเรตายอีเรเน่ช่วยฮิวก่อนนี่ผ่านเทิร์นขีบไอ้ไก่ตัวนี้ออกไปก่อนมันอยู่ในระยะอันตรายผ่านเดินมานิดนึงเพื่อความเป็นสิริมงคลยังเป็นเธอเราอยู่อีกเหรอรอมาเจ้าไก่ม่วงเดินเข้ามาโอ้โหโดนพิษรอเฉยๆตัวนี้จะหลุดแฮะต้องไปตีตัวนี้ตายโดดเข้าไปเลยดาบอีกไนท์พลังแห่งไฟโอ้โหดาบไฟลุกทานโอเคแล้วก็เสกบัฟให้ตัวนี้ดีกว่าให้เวโรนิก้ากลางโลกแล้วก็เอาเวทยุงยิงเจ้านี่สายฟ้าอยู่อมด่านนี้ชิวๆทำไมด่านแรกมันยากกว่าอ๋อเป็นเพราะว่าด่านแรกมีฉายานะครับด่านนี้ไม่มีเนาะมีแค่เป็นไอตัวคัมภีร์อัพสกิลคาถาแล้วก็ได้เพชรอีก45แต่ลุยต่อชั้น3แล้วก็ยังเลเวล30อยู่นะครับเปลี่ยนศัตรูมาเป็นไก่แล้วก็พวกอะไรเนี่ยอีลิทเซลซอสคนขายดาบเหรอ คนขายดาบแต่พกสมุดกับคาถามาคนขายดาบเหมือนเป็นพ่อค้ามืดใช่ไหมเพราะว่าของเรานี่มันเป็นร้านค้านะครับร้านอาวุธนะเผื่อใครไม่รู้ว่านี่มันเป็นเกมเกี่ยวกับเราทำร้านอาวุธนะครับ ร้านอาวุธนี่แบบเราต้องออกเดินทางตามหาวัตถุดิบนะไล่ตบจากมอนเนี่ยแหละเอาแขนขาของมันมาลุยยิงด้วยเวทอันตีน้องเรเทิร์นที่จะเร็วที่สุดไอตัวนี้อันตรายตบมันก่อนดาบอีกไนท์ตายไหมไม่เหลืออีกไนท์เคผ่านเทิร์นตามด้วยตัวนี้เทิร์นมันจะก่อนหน้าเราเอาเก็บมันเอากดผิดอันธนูโอ้เทิร์นโดนไป1,500ศัตรูอยู่ไกลแล้วแต่ไม่เป็นไรเราร่ายไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีตัวเกิดอีกร่ายไปกลางๆนี่แหละมี2เวฟในด่านนี้ชิวทานไม่เข้าวงไม่มีปัญหาไม่ตายฮะเอากระดาษน้ำแข็งดาบน้ำแข็งโอ้เกิดมาเพียบเลยเดินกลับก็ไม่ได้ดาบระยะกลางโอ้ติดบล็อกอีกอันนี้มีฟิสิกส์บาเรียอยู่แกงเจอการยิง3นัดซ้อนโอ้โหไม่ถึงงั้นลากมันมาก่อนลากเจ้าไก่นี่เข้ามาในระยะเอาตายซะก่อนผ่านทื่นอีเลเน่ได้เวลาไปบุกเขาบ้างแล้วโอ้โหขาก็สั้นไปเดินไปก่อน น้อยแน่มายิงเวทย้อนทางเราโอ้ยโดนพิษไก่เก็บตัวนี้ก่อน3 นัดซ้อนปังปังปังไม่ตายฮะมีบาเรีย2 ทีเดี๋ยวหลบช่องมาก่อนเทิร์นของอิเรเน่เหรอเอาเวทยิงซะเฮ้ยเวทหมูนี่นะนี่เฮ้ยแรงใช้ได้โหอยากได้พิษอีกสักตัวแล้วเนี่ยสายซับแล้ว2 ตัวเลยเอาตัวเวทออกคาถาบัฟโอ้บัฟให้คนอื่นได้ด้วยเพิ่มป้องกันเป็นเด็บกันเวทนะต้องไปจัดการไก่ก่อนสินะโดดตบปังเดินสไลด์เข้าไปเดินสไลด์อันติแทงเรียบร้อยโหได้ทองอีก10,000แล้วพอกระดานฟาร์มเลยอ่ะก็สำหรับด่านทาวเวอร์นะครับมันก็จะเป็นหอคอยท้าทายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ของรางวัลนี่ก็จะมีพวกของอัปเกรดพวกทองพวกของอัพอาวุธต่างๆนะครับยังไงก็ลองลุยดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่มีพลังงานเหลือเนาะก็ลงทีนึงใช้10นะครับความยากมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เรามารีวิวทาวเวอร์นะครับกิจกรรมใหม่ของเกม Zold Out เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ